คุณบิบนบรรลือฤทธิ์ค่ะเอาควายเผือกเนาะไปถวายวัดปรากฏว่าเขาไปส่องเลขจากควายเผือกเพราะว่าเขาทําพิธีรับขวัญกันใหญ่โตจ้าเนี่ยค่ะที่วัดเขาพระทองนะคะพระมหาอรารยนันท์อนันโทค่ะ,จะเจ้าอาวาสนะคะที่วัดแห่งนี้นะคะพร้อมกับกรรมการวัดค่ะทําพิธีเลยค่ะรับขวัญควายเผือก3ตัวเลยนะตัวผู้หนึ่งตัวค่ะไอ้เจ้าตัวนี้อายุหนึ่งปีนะมันชื่อว่าซั์ทวีไอตัวที่สองล่ะ เผือกเหมือนกันอันนี้เป็นตัวเมียค่ะอายุ2ปีชื่อว่าเศรษฐีและตัวที่3ค่ะอันนี้เป็นควายเผือกอีกเหมือนกัน ตัวเมียอีกอายุ3าปีกแก่กว่าเขาเพื่อนชื่อสีนครนะคะคุณบินบรลฤิธิตนั่นแหละถวายให้กับวัดนะคะเขาบอกว่าที่วัดแห่งนี้เขาจะมีฟาร์มชื่อฟาร์มว่าฟาร์มแห่งรักและศรัทธ,ธาเขาพัฒนาขึ้นมาค่ะท่านจะเอาวาดบอกจะได้เป็นแหล่งเรียนรู้กรเกษตรพอเพียงอย่างเงี้ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงด้วยตามรอยในหลวงรัชกาลที่9 แล้วก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรญาติโยมมาทําบุญที่วัดก็มาดูควายเผื่อกันลูกก็ามาดูจริงๆด้วยจ้ะอนอกจากลูกๆเลยหลานมาดูแล้ข้อหวยมาดูด้วยจ้ะส่องเลขกันสักนิดนึงก็แหมหลวงพ่อทําพิธีรับขวัญกันใหญ่โตนี่ตีเป็นเลขกันใหญ่เลยต้องอ่านไหมล่ะเนี่ยก็เาง่ายเลยอ่ะควายมันมาสามตัวมาอยู่กับหลวงพ่อแต่และตัวมันมีสี่ขาโอ้โห ก็เอาว่ากันไปแล้วกันนะคะและนี่เขาไปส่งเลขทะเบียนรถคุณปี๊ดเนี่ยยังไงเลขทะเบียนรถเ,<อ>เห็นสี่ชัดเจนแล้วก็หมวดยอยักษ์ก,ษกอไก่อ่านว่ายกใช่ไหมเอ้ยยอยักษ์ป่ะ หรือฮอนคูเอาอ่างมองไม่ชัดคุณผู้ชมเห็นเป็นอะไรอ่ะยอยักษ์เออยอยักษ์ยกยก5 3 2 9จ้ะทะเบียนคงใช้มานานแล้วเออแล้วก็เป็นทะเบียนในการขนย้ายควายเผือกนะเข้าวัดอ่ะยอยักษ์ก่อไก่เหมาะจอกันพอดิบพอดีเลยนะคะอเลขางประทัดจัดไปอีกจุกจุแน่นๆจ้ามาเป็นแบบคอมโบเซตเลยนะจ๊ะเห็นหน้าจอถูกใจกันไหมล่ะถ้าไม่ถูกใจก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเดี๋ยวรอดูคุยข่าวเช้าแล้วกัน